วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ Thai IQ Plus จะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีอุดมการณ์แน่วแน่ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกันรวมถึงการอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่นและดอกไม้ป่าได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะกลางธรรมชาติกว้างใหญ่ไพศาลสลับกับหุบเขาอันสวยงามเราเดินทางมาที่แห่งนี้ตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อมาสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้การดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบระบบนิเวศอนุรักษ์ค่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่ทำขึ้นจากการขดเชือกปอธรรมชาติให้เป็นตัวอักษรลงบนแผ่นไม้ห้อยอยู่กับเสาไม้ไผ่ที่ปลูกใช้เองในที่ดินแห่งนี้เพียงแค่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปทราบว่าที่แห่งนี้คือบ้านเล็กในป่าใหญ่สวัสดีค่ะจีจี้นะคะจีจี้อยู่ตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะมีบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะทุกคนไปดูนะคะว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ของเราเนี่ยเป็นยังไงค่ะคุณจีจี้หรือคุณนรินทร์พัฒน์เจรประภาวิทย์เธอมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติรักธรรมชาติรวมถึงเธอพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่กับธรรมชาติและให้ธรรมชาติอยู่กับเธอจนค้นพบวิธีที่เธอสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวและมีความสุขซึ่งที่ดินผืนนี้เธอเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เพียงแค่ผักปลอดสารพิษเท่านั้นที่เธอลงมือปลูกและดูแลรักษาหญ้าซึ่งแน่นอนหลายท่านคงมองเห็นเป็นแค่วัชพืชที่เราต้องถอนทิ้งให้หมดจากแปลงแต่เธอกลับคิดว่าหญ้ามีประโยชน์โดยเธอเล่าว่าจริงอยู่หญ้าเป็นแค่วัชพืชแต่ในทางกลับกันหญ้าช่วยให้เราเกิดร่มเงาความชุ่มชื่นแก่พื้นดินทำให้ดินนั้นโปร่งฟูร่วนซุยแบบธรรมชาติด้วยเหตุผลว่าการที่มีหญ้าหรือมีวัชพืชที่เขียวขจีมีร่มเงาอยู่บนพื้นดินนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแก่จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินช่วยทำให้ดินมีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ตลอดเวลาและดินแห่งนี้จะไม่เป็นดินตายซึ่งหญ้าเองก็จัดได้ว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งถ้าหากเรากระหน่ำซ้ำเติมราดรถยาฆ่าและคุมหญ้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสารเคมีเหล่านั้นก็จะสะสมตกค้างจนมีความเข้มข้นมากพอที่จะทำให้พืชที่เราปลูกนั้นได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหายได้และเกิดเป็นดินตายนั่นเองค่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งนี้คุณจีจี้ปลูกทุกอย่างที่เธอจะหามาปลูกได้รวมทั้งรดน้ำพรวนดินและดูแลรักษาด้วยมือของเธอเองไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้และสมุนไพรต่างๆเธอค่อยๆปลูกไปทีละชนิดมันดูแลรักษาเมื่อมีมากก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านหรือนำไปขายในตลาดชุมชนเพราะผักผลไม้ที่นี่เป็นผักปลอดสารพิษเธอบอกกับเราว่าร่างกายเราจำเป็นจะต้องได้รับวิตามินจากผักผลไม้แต่ผักผลไม้ที่เราทานเข้าไปต้องปลอดสารเคมีนอกจากนี้เธอยังนำองค์ความรู้ที่เธอมีถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ถึงวิธีการใช้สัตว์ด้วยกันเองทำลายสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชได้อย่างน่าทึ่งและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือพญาหิ่งห้อยของคุณจีจี้คุณจีจี้บอกกับเราว่าพญาหิ่งห้อยนั้นบริเวณลำตัวจะมีเปลือกสีดำมัดเงาหัวและหางสีส้มจัดมีขาจำนวน6ขาถ้าเรานำพญาหิ่งห้อยไปอยู่ในที่มืดเราจะเห็นแสงไฟสีเขียวเรืองแสงอยู่ที่หางส่วนใกล้ลำตัวซึ่งเป็นแมลงที่หาได้ไม่ยากนักพบในป่าละเมาะจนถึงป่าดิบและจะมีอยู่ทั่วไปในพื้นดิน
สิ่งที่น่าทึ่งคือพญาหิ่งห้อยตัวนี้จะกินหอยทากที่มีเปลือกซึ่งหอยทากพวกนี้เป็นศัตรูพืชสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและกัดกินพืชผักผลไม้ของเราจนได้รับความเสียหายดังนั้นเพื่อให้หอยทากเหล่านี้ลดลงโดยไม่ใช้สารเคมีคุณจีจี้จึงใช้พญาหิ่งห้อยมาช่วยกำจัดหอยทากนั่นเองค่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งนี้ยังมีผักผลไม้ปราศสารพิษมากมายหลายอย่างและวันนี้คุณจีจี้ก็ได้ทำของว่างไว้ต้อนรับพวกเราด้วยนะคะคุณผู้ชมมะละกอสุกตัดเป็นชิ้นรองด้วยใบตองและข้าวเหนียวมูลผสมสีม่วงของดอกอัญชันประดับด้วยดอกไม้ป่าสวยงามน่าทานมากเลยค่ะดับกระหายด้วยชาร้อนๆซึ่งทำจากใบดอกและผลของอินทผลัมจากสวนค่ะเธอบอกว่านอกจากปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานแล้วเธอยังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของพืชผักผลไม้เท่าที่เธอจะทำได้เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนบ้านนำไปทดลองปลูกและขยายพันธุ์ด้วยค่ะคุณแม่ของคุณจีจี้ท่านคือบุคคลที่คอยช่วยเหลือและแนะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับเธอก่อนเธอเองจะนำมาปรับให้เข้ากับองค์ความรู้ที่เธอได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานการปลูกพืชผักผลไม้และดอกไม้ป่าในเชิงอนุรักษ์การนำหิ่งห้อยกลับคืนสู่ธรรมชาติพร้อมบทบาทที่ยิ่งใหญ่จนเกิดเป็นระบบนิเวศเชิงอนุรักษ์ณบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ Thai IQ Plus ต้องขอขอบคุณคุณจีจี้หรือคุณนรินทร์พัชเจรประภาวิทย์ที่ให้ความรู้และทำให้เราได้รู้จักรูปแบบของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติทราบถึงการพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆป่าแห่งนี้ตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายวันนี้ไทย IQ Plus สวัสดีค่ะ